โอเคครับผมตกลงร่วมธุรกิจกับคุณนะยินดีที่ร่วมงานกันครับยินดีเช่นกันค่ะถ้ายังไงนี่พรุ่งนี้ผมก็เข้ามาเซ็นสัญญาได้เลยนะยินดีค่ะถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะโชคดีนะครับผมไม่ได้ไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับคุณจีสวัสดีค่ะคุณจีระวังนะคะเขียวนี่เป็นบ้าเลยของแกเนี่ยเดินไม่ดูทางเลยง่วงไงไม่เห็นคนเหรอปล่อยคนบ้าเข้ามาในออฟฟิศค่ะคราวหน้าคราวหลังก็ช่วยดูแลความปลอดภัยของฉันด้วยนะคะที่รักเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณจีครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเธอเป็นภรรยาของผมเองใครนะคะภรรยาผมเองครับนี่เหรอภรรยาคุณนี่มันคนบ้าชัดๆคุณว่าไงนะคุณพูดอีกทีสิฉันพูดอะไรผิดหรอคะก็ฉันบอกว่าคนบ้าไงเธอสกปรกสกปรกเกี้ยวสกปรกหมดแล้วอ่ะดูสิเป็นสกปรกเลยอะไรผมขอพูดอีกครั้งนะเธอคือภรรยาของผมไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอก็เป็นภรรยาผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับการร่วมธุรกิจของเราในครั้งนี้จบลงแค่นี้แหละนี่คุณพูดอะไรของคุณคะนี่ค่ะเกี๊ยวที่คุณชอบไงดูสิเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับขอบคุณคุณมากนะที่คุณคอยอยู่ข้างผมในวันที่ผมลำบากอะบ้าพูดมากน่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเอาน้ำให้คุณกินก่อนนะจ้าวันสะอาดเกี๊ยวกินเยอะๆกินเยอะๆอร่อยอร่อยกินเยอะๆอร่อยกินเยอะๆHey!
สร็จแล้วเสร็จแล้วนิกนิกไปหานิกดีกว่าอร่อยอร่อยอ่ะเช่นแล้วเกี้ยวเกี้ยวกินเกี้ยวเกี้ยวสะอาดสะอาดอร่อย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 สะอาดสะอาดกินกินกินอร่อยอร่อยกินกินกินเยอะๆกินเยอะๆมีกินได้ไหมครับอร่อยเกี้ยวกินกินกินเกี้ยวเกี้ยวอร่อยอร่อยอร่อยสะอาดสะอาดเสร็จไทยเสร็จไทยกินกินเยอะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาเดทกับแพลอ่ะนิดถ้าปกตินะคนที่แพลเคยนัดมาถ้าเขารู้ว่าแพลตาบอดนะเขาวิ่งหนีหายไปแล้วค่ะเขาไม่อยู่หรอกที่เนี่ยหรือไม่ก็เขาจะมาด่าแพลชุดใหญ่ๆเลยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยค่ะตลกมากแพลก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนี่แล้วทําไมคุณแพลไม่บอกผมก่อนอ่ะว่าคุณเป็นแบบเนี้ยโอ๊ยก็ถ้าบอกไปแล้วจะมีใครยอมมาหาแพลล่ะคะเดี๋ยวคุณแชมป์กินน้ำก่อนเฮ้ยน้ำหกเหรอคะขอโทษค่ะแต่คุณแชมป์นี่ยังโชคดีนะคะเนี่ยโดนแค่น้ำเปล่าอ่ะคนก่อนอ่ะแพลทำน้ำแกงหกสาขาเขาค่ะทั้งถ้วยเลยไม่รู้เป็นตายร้ายดีไงบ้างอะค่ะว่าแต่คุณแชมป์คะคุณแชมป์คะคุณแชมป์ยังอยู่ไหมคะคุณคะนัดบอร์ดมาเป็นไงบ้างอะ
ก็บอกแกแล้วว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนอ่ะยอมคบกับผู้หญิงตาบอดหรอกฉันเลือกแล้วว่าแบมหึอย่าบอกนะว่าแกยอมไอ้แก่บ้ากามคนนั้นน่ะฉันว่านะมันจะหลอกฟันแกก็ได้อ่ะเผลอๆจะหลอกให้แกโอนชื่อบ้านเนี่ยเป็นชื่อมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แพลวฉันว่าแกเลิกทำแบบนี้เถอะฉันขอตัวรับสายก่อนนะแกตามใจแกแล้วกันถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะฉันไปละคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนแบบฉันแล้วคุณพร้อมจะให้ในสิ่งที่ผมขอหรือเปล่าครับหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณจะมาหลอกอะไรเพื่อนฉันอีกอ่ะแล้วนี่ฉันบอกแกใช่ไหมว่ามันไม่มีผู้ชายคนไหนอ่ะจะมาจริงใจกับผู้หญิงตาบอดหรอกแบมแกฟังฉันก่อนนะผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ทันระวังให้คุณเดี๋ยวผมเช็ดน้ำที่หกให้นะคุณยังอยู่เหรอคะฉันว่าคุณจะ คุณคงคิดว่าผมจะหนีไปแล้วล่ะสิผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะผมตั้งใจจะอยู่จะดูแลคุณยังไงล่ะคนพิการแบบฉันเนี่ยเหรอคะไม่เห็นจะต้องทำให้ฉันขนาดนี้เลยก็ได้ฉันจะเป็นภาระให้คุณต่อไปไม่เป็นไรหรอกครับฉันว่าคุณไปซะเถอะค่ะคุณแพลวครับถ้าผมไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่ผมอยู่อ่ะเพราะผมอยากดูแลคุณตลอดไปคุณสงสารฉันเหรอคะผมไม่ได้คิดสงสารหรือจะให้คุณมันเป็นภาระเลยนะครับแต่ผมคิดว่านี่มันเป็นโอกาสที่ผมจะได้ดูแลคนที่ผมตามหามาตลอดทั้งชีวิตถ้าผมจะขออะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหมครับอะไรหรอคะแต่งงานกับผมนะครับเธอตลอดไปหากเหนื่อยล้าท้อแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนซบไหล่ฉันดีใจที่เธออยู่ตรงนี้นี่คุณแบมเพื่อนสนิทคุณแพลวใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อจากนี้ผมขอสัญญาว่าผมจะรักและดูแลคุณไปตลอดชีวิตนะครับ
ค่ะดังฟ้าได้สร้างทำไมฉันได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจแกไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมเพื่อนท้อแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนซับไหลฉันดีใจที่เธออยู่ตรงปัญหามันก็มีอยู่นะอยู่ที่ว่าแกจะบอกเขาเมื่อไหร่ว่าแกไม่ได้ตามบอกฉันให้ยืนซับไหลฉันดีใจที่เธออยู่และดีใจที่เป็นเธอคนนี้ของคุณแพลวครับของฉันเองค่ะเปล่านะครับผมไม่ได้มองนะครับก็เห็นกันอยู่ว่าแกมองอยู่เนี่ยไม่เลยครับคุณผมไม่ได้มองนะครับเมื่อกี้สาบานได้เลยครับมีอะไรกันหรือเปล่าพี่บอยดูไอ้บ้านี่ดิมันมองฉันแปลกๆอ่ะโคตรน่ากลัวเลยผมก็บอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้มองมันมองฉันอยู่เมื่อกี้อ่ะนี่ผมไม่มีเวลามาทะเลาะกับคุณหรอกนะขอตัวนะครับพี่ปอยคนส่งของเมื่อกี้ที่ทำตัวลับๆแล้วล่อโคตรน่ากลัวเลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาก็เป็นแค่คนส่งของธรรมดาเองไม่ใช่เหรอแกเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายเนี่ยมันไม่มีใครไว้ใจได้เท่าฉันอีกแล้วนี่แล้วแกไปสั่งอะไรมาอีกเนี่ยอันนี้เหรอพอดีว่ามีคนส่งมาให้ฉันรีวิวอะแล้วแกก็ยอมถ่ายแบบกับเขาแบบเนี้ยง่ายๆแบบเนี้ยนะแกไม่กลัวโดนเขาหลอกอีกเหรอโอ๊ยมันคงไม่มีอะไรหรอกเพราะตอนที่ฉันคุยกับพี่เขานะพี่เขาก็ดูโอเคดีนะไม่มีข้อความสื่อไปทางนั้นได้เลยอ่ะก็แล้วแต่แกก็แล้วกันฉันไม่อยากพูดอะไรมากแล้วล่ะฉันไปเก็บของต่อดีกว่าโอเคได้ของแล้วนะคะ
อ้าวแล้วนี่เป็นอะไรอีกอ่ะเนี่ยฮะนั่งหน้าบูดเป็นตูดเนี่ยพี่ปอยพี่ก็ดูชุดที่เขาส่งมาให้ฉันรีวิวดิเนี่ยโคตรโป๊ะเลยใส่ไปก็เห็นหมดเลยดิโคตรทุเรศเลยนี่ฉันบอกแกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าไปไว้ใจพวกในอินเทอร์เน็ตมันแล้วทีนี้เป็นไงอ่ะก็พี่ก็ดูชุดที่เขาให้มาดินี่มีหน้ามาบอกอีกนะว่าถ้าอยากเป็นนางแบบที่ดีก็ต้องถ่ายได้ทุกแนวดูดิโคตรทุเรศเลยอ่ะนี่แพลวถ้าแกไม่สบายใจอ่ะแกก็บล็อกไปดิโอ้ฉันก็บล็อกมันไปเลยดิทำไมคิดไม่ได้เนาะบอกยังบอกแล้วนี่ดีนะว่าคิดได้ต่อไปถ้าพี่เตือนพี่บอกอะไรก็หัดฟังกันบ้างนะเข้าใจเปล่าจ้าฟังแล้วจ้าขอโทษที่ชอบเถียงนะแต่ฉันไม่ผิดแม่ยืนอีกนะโอ๊ยฉันโลเล่นฉันเข็ดแล้วเออแล้วแกบอกว่าแอร์ตัวนี้เสียไม่เหรอแกตามช่างมาซ่อมได้ยังอ่ะหรือจะให้พี่หาให้โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแผ่วหาได้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาแล้วมั้งโอเคดีถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นพี่กลับแล้วนะโอเคไปก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะได้เลยไปนะกลับบ้านดีๆนะมาซ่อมแอร์ครับนี่แกมาที่นี่ทำไมเนี่ยเอ้าผมก็มาซ่อมแอร์ไงโกหกแกจะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายฉันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไปกันใหญ่แล้วเจ๊ถ้าเจ๊ไม่เชื่อนะเจ๊โทรไปถามที่บริษัทผมเลยว่ามีพนักงานชื่อบอยมาหรือเปล่าได้ฮัลโหลค่ะบริษัทซ่อมแอร์หรือเปล่าคะพอดีฉันอยากจะถามว่าคุณได้ส่งพนักงานที่ชื่อบอยมาซ่อมแอร์บ้านฉันหรือเปล่าคะอ๋อโอเคค่ะ โอเคฉันเชื่อแล้วแอร์ตรงนั้นอะซ่อมเสร็จก็ตะโกนเรียกฉันแล้วกันช่วยเข้าไปข้างในโอเคฮัลโหลพี่ปอยพี่รีบกลับมาหาฉันที่บ้านก่อนได้ไหมอ่ะแพลวนี่แกมีอะไรหรือเปล่าอ่ะก็พี่จำคนที่มาส่งพัสดุแล้วก็ทำตัวลับๆล่อๆได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยมันมาเป็นช่างแอร์เฉยเลยอ่ะได้ๆถ้างั้นแกรออยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวพี่รีบกลับไปโอเคโอเคจะรอดไหมนี่กูแอร์ซ่อมเสร็จแล้วครับคือแอร์ก็ไม่ได้เสียอะไรมากอ่ะแค่น้ำยาแอร์ขาดแต่ผมเติมให้ละไม่ได้ถามอ๋องั้นผมไปละ
นี่แพลวมันทำอะไรแกเปล่าไม่ได้ทำอ่ะมันแค่มาซ่อมแอร์ไม่ทำอะไรก็ดีละเออแล้วไอ้ที่แกคุยด้วยอ่ะช่างกล้องนั่นน่ะแกยังคุยกับมันอยู่เปล่าก็ฉันบล็อกไปแล้วไงพี่จะไม่ได้หรองั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเหรอเดี๋ยวพี่ช่วยเปลี่ยนเอาเปล่าคนบ้าอะไรวะคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีวันๆเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกุญแจอยู่ไหนวะโอ้ลืมเป้เขาไปแจ้งความดิสารเลวอย่างมึงอ่ะติดคุกหัวโตแน่พี่ปอยที่ผ่านมาแพลวคิดว่าพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีของแพลวแต่ต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่อีกต่อไปละแล้วแพลวก็จะเอาความพี่ถึงที่สุดด้วยไปนะคุณค่อยเดินนะเฮ้ยสวยแล้วกูแจ้งความเหรอวะ
ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันรับผ้าเช็ดให้นะคะโอ๊ยป้าอะไรของป้าเนี่ยฮะซุ่มซ่ามขนาดนี้แกจะลงอยู่แล้วยังจะมาทำงานอีกเหรอฮะจะต้องขอโทษจริงๆนะจ๊ะหนูป้าต้องขอโทษจริงๆนะจ๊ะลูกใครเป็นลูกป้าหน้าฉันเหมือนหน้าลูกป้างั้นเหรอฮะมันเป็นความผิดของฉันเองอะค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะคำพูดคำจาก็พูดไม่เป็นแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาทำงานบริการอีกถามจริงเหอะจะมาทำงานบริการได้ยังไงน่ารำคาญเฮ้ยนี่เธออะป้าเขาก็ขอโทษเธอแล้วนี่เธอจะเอาอะไรกับป้าเขาอีกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยฮะป้าเขาเป็นพนักงานบริการก็ต้องบริการฉันสิลูกค้าคือพระเจ้าอะไม่รู้หรอยุ่งไม่เข้าเรื่องพระเจ้างั้นเหรอพระเจ้านี่ใส่แบบนี้เนี่ยนะดิฉันจะบอกให้ป้ารู้เองว่างานการบริการอ่ะมันเป็นยังไงเก็บขึ้นมาสิฉันบอกให้ป้าเก็บไงก็แค่เนี้ยคุณคะคุณยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเลยค่ะ257บาทค่ะไม่ต้องถอนนะมื้อนี้คุณไม่ต้องจ่ายหรอกครับแล้วนี่คุณเป็นใครอีกเนี่ยคุณนิกคะป้าต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับคุณป้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวคุณป้าเลยครับที่แท้คุณก็เป็นเจ้าของร้านนี้นี่เองคุณเป็นเจ้าของร้านนี้ยังไงอ่ะคุณดูป้าเขาสิแก่ก็แก่ขนาดนี้ละทำงานอะไรก็ชักช้าซุ่มซ่ามอีกต่างหากฉันหวังว่าคุณจะอบรมพนักงานให้ดีกว่านี้นะไม่งั้นใครจะมาใช้บริการร้านคุณอีกต้องขออภัยด้วยนะครับถ้างั้นอาหารมื้อนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อเป็นคำขอโทษทางร้านขอจัดการให้ลูกค้าเองนะครับเดี๋ยวก่อนครับอาหารคุณก็ทานไปแล้วทางร้านก็ไม่คิดเงินคุณด้วยแล้วคุณไม่คิดจะขอโทษคุณป้าเขาหน่อยเหรอครับอะไรนะคำขอโทษงั้นเหรอคุณพูดจาหยาบคายใส่พนักงานของผมทำไมครับทำงานบริการแล้วมันทำไมเหรอครับมันก็จริงที่คุณพูดนะครับที่คุณบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าผมขอถามคุณหน่อยนะครับพระเจ้าเขารังแกคนอื่นเขาดูถูกคนอื่นแบบนี้เหรอครับคุณป้าก็อายุมากแล้วคุณคิดว่าคุณป้าอยากมาทำงานแบบนี้เหรอแทนที่เขาจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านสบายๆแต่เขากลับต้องมารองรับอารมณ์ของคุณคุณมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายหรือเปล่าถ้าพวกเขาต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงคุณก็ไม่ได้เข้าใจได้ยากนะแต่ทำไมก็ต้องทำตัวไร้สามัญสำนึกแบบนี้ด้วยอ่ะนี่คุณผมขอแนะนำคุณหน่อยนะคุณควรจะหัดใจดีแล้วก็มีน้ำใจคนอื่นเขาบ้างอายุคุณยังน้อยหนทางยังอีกยาวไกลคุณไม่ต้องทำมาเป็นสอนฉันเลยนะผมไม่สอนเลยคุณไม่ได้หรอกครับแต่ตอนนี้คุณต้องขอโทษคุณป้าเขาก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนิกขอโทษคุณป้าเขาเดี๋ยวนี้ก็ขอโทษไงผมบอกให้ขอโทษคุณป้าเขาดีๆ
คุณนิกคะผมต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะครับที่ทำให้คุณป้าต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้คิดซะว่าอาหารมื้อนี้ทำให้หมามันกินก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะคะคุณนิกที่รักคะคุณว่ากระเป๋าใบไหนสีสวยกันคะผมว่าสีดำนะแต่ฉันว่าสีขาวสวยกว่ากันนะคะแล้วคุณจะถามทำไมเนี่ยแม้ก็ใกล้วันเกิดฉันแล้วนี่นาคุณก็ซื้อสิจริงเหรอคะนิกแล้วคุณดูอะไรอยู่คะนั่นอ่ะดูหน้าเคร่งเครียดเชียวก็ที่ผมเคยบอกคุณไงว่าผมเนี่ยซื้อเก้าอี้นวดให้แม่ตัวใหม่ไหนคะฉันขอดูหน่อยโหแสนนึงเลยเหรอคะคุณใจกว้างกับแม่คุณจังเลยอ่ะที่กับฉันนี่กระเป๋าของฉันนี่ขอตั้งนานกว่าคุณจะให้อ่ะคุณพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะผมซื้อกระเป๋าให้คุณกี่ใบแล้วผมก็แค่จะซื้อเก้าอี้นวดให้แม่แค่นั้นเองอ่ะผมให้แม่ด้วยความรักผมก็แค่อยากให้แม่มีสุขภาพที่ดีไม่ได้เลยไงคุณก็ซื้อที่มันราคาถูกๆหน่อยสิอย่างตัวเนี้ย15,000เองก็ใช้ได้แล้วนี่แล้วกระเป๋าคุณราคาเท่าไหร่ก็ไม่แพงนะคะแค่15,000เองอะแล้วถ้าผมซื้อกระเป๋าใบละ15,000ให้คุณล่ะคุณใช้ได้ไหมล่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นิกคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงผมขอถามคุณหน่อยนะว่าเดือนนึงเนี่ยคุณหาเงินได้เท่าไหร่ก็ประมาณ20,000กว่าๆแล้วผมล่ะผมหาได้เท่าไหร่แล้วทำไมคุณต้องเงินเดือนคุณกับเงินเดือนฉันมาเปรียบเทียบกันด้วยล่ะยังไงฉันก็หาได้ไม่เท่าคุณหรอกแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาสอนผมใช้เงินแล้วสมัยเนี้ยผู้หญิงที่เขาหาเงินกันได้เยอะๆมันหาได้ง่ายกันที่ไหนล่ะฉันหาให้พอเลี้ยงชีพฉันเองก็พอแล้วปะหรือว่าฉันต้องหาเลี้ยงดูครอบครัวคุณอีกแสดงว่าเงินที่คุณหามาได้เนี่ยคุณก็สามารถใช้ซื้อในสิ่งที่คุณต้องการส่วนเงินที่ผมหามาได้ผมต้องไปจ่ายค่าบ้านค่ารถอย่างนี้เหรอนี่คุณจะเป็นผู้ชายอยู่ปะมันก็เป็นปกติไหมที่ผู้ชายเขาต้องทำแบบนี้เวลาที่คบกันอะถ้าฉันต้องมาจ่ายค่าบ้านค่ารถเนี่ยฉันจะมีคุณไปเพื่อถ้าคุณพูดแบบนี้สมมติว่าผมเป็นคนจนๆคนนึงเนี่ยคุณก็คงจะไม่เลือกคบผมใช่ไหมเวลาปกติที่คุณทำงานคุณก็ดูดีฉลาดดูมีสมองนะแต่ทำไม EQ คุณถึงได้ต่ำแบบนี้ล่ะนี่ถ้าฉันไม่ได้สาวไม่ได้สวยแบบเนี้ยคุณยังจะคบฉันไหมแล้วคุณจะสาวจะสวยแบบนี้ได้กี่ปีฉันผมอ่ะยิ่งเวลาผ่านไปผมก็ยิ่งหาเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับคุณน่ะที่ใช้แค่ความสาวความสวยเพื่อจะแลกกับเงินของผมไปทั้งชีวิตแบบนี้มันคุ้มเหรอนี่คุณไม่มีความคิดที่แต่งงานกับฉันเลยเหรอนี่คุณคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานเลยเหรอคุณยังไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผมเลยด้วยซ้ำปกติคนรักกันนะเขาบอกว่าอีกคนนึงหวานอีกคนนึงต้องคอยเก็บเกี่ยวแต่คุณไม่ได้ร่วมกับผมมาตั้งแต่แรกมันเหมือนกับว่าคุณมารอเจอผมในวันที่ผมมีทุกอย่างแล้ววันที่ผมประสบความสำเร็จแล้วนี่คุณถ้าจะแต่งงานกันก็ต้องมีเงิน500,000เป็นอย่างต่ำเพื่อในการจัดงานส่วนเรือนหอก็ต้องให้ดูดีมีระดับ
รถที่ใช้ในงานก็ต้องราคาเป็นหลักล้านถึงจะใช้ได้แบบนี้เหรอที่คุณต้องการถ้าในสายตาที่คนอื่นมองมาเนี่ยเขาคงคิดว่าเป็นเรื่องธุรกิจแต่สําหรับผมไม่คิดอะไรเลยผมเคยบอกแล้วไงว่าอะไรที่คุณอยากได้ถ้าผมหาให้คุณได้ผมก็หาให้คุณที่คุณพูดว่าคุณอยากจะแต่งงานกับผมอะผมขอถามคุณคำหนึ่งนะว่าคุณพร้อมจะเป็นภรรยาที่ดีให้ผมได้หรือเปล่าคอยซัพพอร์ตในเรื่องงานผมได้ไหมผมว่าก็คงไม่ได้มันเหมือนกับว่าผมเป็นฝ่ายที่เติมเต็มให้คุณแค่ฝ่ายเดียวทำไมเหรอผมแค่อยากจะใช้เงินในสิ่งที่ผมต้องการมันผิดมากนักเหรอผมขอถามคุณอีกอย่างนะว่าเป็นคุณที่ไม่มีสมองหรือว่าเป็นผมที่ไม่มี EQ กันแน่ถ้าคุณคิดว่าคุณฉลาดมากนักนะคุณก็อยู่คนเดียวเลยแล้วกัน